แล้วก็สวัสดีนะครับผมในคลิปนี้นะผมก็จะมารีวิวนะฮะเกม The Monster Inside นะครับก็คือปีศาจอยู่ข้างในนั่นแหละครับตายแบบตัวๆนะครับไซแปลว่าด้านอินในมอนสเตอร์ก็มอนสเตอร์นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอปรับอะไรสักนิดหน่อยนะครับ9.80โอเคซูมใหม่นะอ่ะโอเคนะฮะปรับตั้งค่าเรียบร้อยแล้วก็ยังเหมือนเดิมช่างมันลุยเลยดีกว่านะฮะเกมนี้เป็นเกมอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพิ่งออกมาเมื่อวานนี้ครับวันที่1ออกัสต์นะ2017โอเคเกมนี้เป็นเกมฟรีทูเพย์นะครับขนาดมินิเล็กมากเลยแค่ประมาณ44เมกเองนะโอ้ภาษาอังกฤษมาเต็มเลยเป็นสัตว์ร้ายสัตว์ร้ายที่สุดเลยใช่ไหมมันน่าจะเป็นเกมแนวอย่างนี้หรอต้องขอบอกก่อนนะครับอังกฤษผมไม่เก่งนะครับก็อาจจะไปได้บ้างไปไม่ได้บ้างนะครับทำไมวะเอวอสนาเตอร์นับติกเขาน่าจะจากคนอื่นหรอในประตูตรงนี้เป็นออฟฟิศเองครับออฟเจเดดพวกเขาไม่ได้ชอบฉันมากฉันก็กำลังพยายามจะกราวมีอินเพเปอร์เวิร์กเขียนฉันลงไปในกระดาษมาถึงเขียนเรื่องราวแล้วช้ามากเป็นเดือนอะ1อาทิตย์ตั้งแต่ฉันมีอะไรบางอย่างที่มัน real case to work นะฮะเคสที่เป็นที่ใส่ของหรือเปล่าเคส iPhone อย่างเงี้ยนะครับเคสที่ใส่ on the so I am present the time มันมีเกมที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษนะ acting the office นะฮะที่ทำงานสปูดีแล้วก็สตาร์ทกำลังเริ่มต้นที่กระจกนะ in corner safety convert with obed sheet ชีทเปล่าละแล้วก็แปลงนะโอ้โอเคฉันไม่สนใจฉันลงไปที่ reflectionฉันโคตรลังเลเลยถ้ามันเป็นอะไรถ้ามันเป็นสิ่งที่เห็นฉันกลัวว่าสักวันหนึ่งนะฉันอาจจะต้องเผชิญหน้ากับมันจริงๆผู้หญิงเข้ามาแล้วก็เจียบมากฉันอยู่ใกล้ๆแล้วก็ on my sticker โอเคขอข้ามไปนะครับมิสเตอร์พีซคุณได้โปรดคุณต้องช่วยฉันเด็กเข้ามาเหรอมันเป็นเรื่องเล่าอ๋อโอเคมันเป็นเกมช้อยที่เป็นเรื่องเล่านะครับมันจะเหมาะมากกับคนที่อยากฝึกภาษาอังกฤษนะครับ ซึ่งก็เหมาะกับผมด้วยแหละเพราะว่าเราสามารถที่จะอ่านแล้วก็แปลได้ในขณะเดียวกันนะครับเพราะว่าเกมนี้มันเปิดเป็นทั้งมี2จอนะพวกผมมี2จอนั่นจะเหมาะมากโอเคเราจะทำยังไงกับเด็กคนนั้นดีนะครับใจเย็นก่อนตอนนี้นั่งแล้วก็พูดช้าหรือว่าใจร้อนนะฮะ Yeah What can I help you with ฉันจะช่วยอะไรคุณได้บ้าง You ever โอ้อันนี้ด่าเลยครับมึงคิดจะเคาะประตูบ้างวะโอ้โหเอาไงดีครับเด็กมาแล้วใจเย็นก่อนแล้วกันนะครับบอกเด็กไปโอเคแตงโอเคขอบคุณมันแค่ไม่มีใครฟังฉันเลยอ่ะโอเคไม่มีใครฟังเด็กนี่นะ Just tell me your ทาเบะครับไม่รู้นะ
แค่บอกเหตุการณ์มานะฮะฉันฟังอยู่โอเคShe eyed me with just as suspicion. ไม่เที่ยวไวนะตอนนี้ผมจะขอแปลแบบพวกนะผมก็ไม่เข้าใจนะเพราะมันเป็นแค่การรีวิวHer name was Lily.นะฮะชื่อของเด็กคนนั้นแล้วก็เชื่อบอกฉันว่าเชื่อเป็นพวกบอกว่ามิสเตรทของเธอเนี่ย The man over newspaper The infamous blanker ก็มิสเตอร์ฟลานเวิร์ดนะครับเมาเชื่อเลนนิ่งบัสเตอร์โอ้ขอเนี่ยสคริปต์นะครับเอาเป็นว่าผมรีวิวแค่นี้กันนะครับว่าเป็นเกมยังไงโอเคคือมันเป็นเกมชอยส์นะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันมีส่วนทำให้เหตุการณ์หรือว่าในเรื่องราวต่างๆนี่มันแตกต่างกันไปหรือเปล่านะฮะเพราะว่ามันเป็นดิวิเชอร์นะที่เราจะสามารถเลือกเหตุการณ์เลือกคำพูดว่าเราจะเป็นคนแบบไหนเราจะทำอะไรอยากให้อะไรเป็นยังไงถ้าเราทำแบบนี้จะเกิดแบบไหนได้หรือเปล่านะฮะแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเรื่องราวจะเปลี่ยนหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราตอบว่าตอบเด็กคนนั้นไปว่ามึงคิดจะเคาะประตูบ้างปะอะไรทำนองนี้นะฮะโอเคคิดว่าเป็นการรีวิวสั้นๆนะครับผมเล่นเกมแบบนี้แล้วผมจะดูโง่มากนะฮะโอเคยังไงขอบคุณนะที่รับชมยังไงก็ขอขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ